สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าไทยจะพาไปแลดอซากุระตรงข้างบ้านป้าไทยนะคะตรงริมคลองนะคะกำลังบ้านวันนี้อากาศก็ดีด้วยค่ะมันจะทำให้ไทยรูปสวยมาเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็ดอซากุระก็กำลังทยอยกันบ้านแล้วนะคะตรงที่โอดาวาราโจนูก็ใกล้บ้านแล้วค่ะอีกประมาณอาทิตย์นึงก็บ้านนะคะเดี๋ยวป้าไทยจะไปถ่ายให้แลอีนะคะเพื่อนๆวันนี้ไปแลข้างบ้านนี่ก่อนค่ะคนญี่ปุ่นเขาก็จะรักธรรมชาตินะคะเพื่อนๆดอกไม้นี่เขาจะไม่เก็บเลยนะไม่ว่าไหนป้าไม่เจ้าข้องหรือว่าไม่มีเจ้าข้องเนี่ยไม่เหมือนพวกเราที่ว่าไปเจอดอกไม้สวยๆแล้วเด็ดมาใส่ใจกันนะคะที่ญี่ปุ่นไม่มีเลยค่ะตอนป้าไทยมาไม่ไหม้ป้าไทยก็เด็ดเหมือนกันเด็ดซะสองสามครั้งได้หลังจากนั้นก็โอ้ยคนญี่ปุ่นเขาไม่เด็ดกันก็เราก็ตามเขาค่ะเขาไม่เด็ดเราก็ไม่เด็ดนะคะเลยให้จุดใจกันเลยค่ะเพื่อนๆซากุระกับทองฟ้าสีฟ้านี่ขาวกันดีเลยค่ะทองฟ้าสีครามกับเพื่อนๆสวยมาเลยค่ะสีครามกับสีชมพูนะคะการที่เราได้เห็นธรรมชาติมันก็จะทำให้จิตใจเรา สบายขึ้นนะคะก็คลายเครียดได้ค่ะมันก็จะเหมือนกับอยู่อีโลนึงเลยค่ะคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะเพื่อนๆถึงอย่างไรก็จิตใจมันก็ต้องแบบว่าเหงามั้งเครียดมั้งและบางทีก็ไม่รู้ตัวว่าเราเครียดนะคะเราบางทีเมื่อกี้เราก็มีความสุขดีนี่แหละแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เครียดไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าภาษามันก็ไม่ใช่ภาษาบ้านเราวันนี้ข้อจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ